สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนพูดแล้วสาเหตุที่แม่ส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ๊กจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีมือดีที่ออกมาอ้างตัวว่าเป็นแตงโมเคลื่อนไหวภาพคลิปและข้อความลงสื่อโซเชียลของแตงโมนิดาในทุกแพลตฟอร์มจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งกระติกเขาแจ้งความและให้ข้อมูลกับตำรวจเพื่อติดตามตัวมือดีรายนี้ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้นล่าสุดทนายเดชาได้ออกมาแถลงเปิดใจแล้วว่าแม่แตงโมคือคนส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ๊กโดยบางแจ็คได้โทรมาคุยกับคุณแม่จึงได้บอกคุณแม่ว่าสามารถกู้ไฟล์ที่ถูกลบไปได้สามารถช่วยคดีแตงโมได้และยังบอกว่าในโทรศัพท์นั้นมีคลิปที่ถูกลบไปนั่นคือคลิปที่แตงโมโดนมีดกรีดที่ขาและถีบตกเรือซึ่งแม่แตงโมก็เชื่อและได้ส่งโทรศัพท์ไปให้บางแจ็คอยากช่วยลูกสาวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ